ทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปสังเกตตอนถแถลงข่าวมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแมกกาซีนแล้วก็ลูกกระสุนซึ่งตำรวจบอกว่าใช้ในการเจาะเกราะลองเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะมันจะมีภาพเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับแมกกาซีนซึ่งคุณผู้ชมดูฮะเราก็แปลกใจบอกเฮ้ยแป้งมันมีกระสุนแบบเจาะเกราะได้ยังไงล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเราเองได้มีโอกาสไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญ ก็คือตำรวจถูกไหมฮะพันตํารวจโทรสรายุทธ์อารุณฉัยรองผู้กํากับกองกํากับการควบคุมฝูงชนเราก็ถามทางด้านของท่านรองบอกท่านรองช่วยวิเคราะห์หน่อยอย่างแรกเลยทําไมแป้งมันมีปืนเจาะก,กรอกคุณผู้ชมครับท่านก็วิเคราะห์อย่างนี้ฮะว่าโดยเฉพาะกระสุนแล้วก็อาวุธที่แป้งมีคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบแป้งมีกระสุนปืนก็คือ FM57 อ ซึ่งเอฟเอ็มห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้อธิบายหน่อยสิ FM57 นีฮะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดได้ก็คือเจออยู่ในแมกกาซีนประมาณสัก30นัดด้วยกันลักษณะของกระสุนเนี่ยเป็นขนาด5.7คูณ2 8ม mm. ิลลิเมตรก็จะเป็นการใช้กับปืนกล FN P90 น 90, แล้วก็ปืนพก FN57 สามารถยิงแบบเจาะลักษณะก็คือเกราะแบบอ่อนได้ง่ายมากๆพูด <ๆ S 1> ง่ายๆก็คือถ้าประทักับตำรวจตำรวจใส่เกราะอ่อนตำรวจก็ตายดังนั้นแป้งมันมีอาวุธสงครามชิ้นนี้อยู่คำถามที่ฮ ถ้าลองเปิดกับอาวุธปืนจริงๆด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราก็ถามบอกว่าแล้วแป้งทําไมมันมีปืนชนิดนี้คุณผู้ชมฮะเชื่อว่าแป้งเนี่ยเขาเป็นคนชอบยิงปืนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยแป้งเองเนี่ยน่าจะรู้ว่าอะไรที่ใช้ในการป้องกันตัวได้อ,อาวุธปืนที่เอามาแถลงเนี่ยนะฮะที่เรียงกันเป็นตับบนโต๊ะแป้งมันน่าจะตัดสินใจทิ้งเราก็ถามท่านรองบอกมันทิ้งทําไมอ่ะท่านรองในเมื่อมันคิดจะหนีแล้วมันจะสู้กับตํารวจท่านรองบอกปืนมันหนะัก โดยเฉพาะปืนเนี่ยไอ้พวก M 1 6ปืนกระบอกใหญ่ๆที่เขาแถลงบนโต๊ะเนี่ยนะครับมันมีขนาดใหญ่แล้วหนักเป็นไปได้ว่าแป้งมันเข้าตาจนแล้วว่าระหว่างที่ยิงปะทะาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงรู้ว่ามันจะต้องหนีเพราะฉะนั้นมันจึงเลือกปืนที่สําคัญที่สุดก็คือปืนเจาะเกราะเอาไปติดตัวเพราะถ้ายิงกับตํารวจมันก็คิดว่ามันคงยิงตํารวจเข้าและที่เหลือมันต้องทิ้งทั้งหมดแล้วมันคงจะไปพร้อมกับกระสุนปืนที่มันมีอยู่จํานวนหนึ่ง ถามว่ากระสุนปืนที่แป้งมันยิงก็ไม่ถูกนะฮะกระสุนปืนที่แป้งมีอยู่เนี่ยลูกละ 150- บถึง200บาทซึ่งในจุดนี้จะบรรจุในแม็กกาซีนได้20ลรูปเพียงแต่ว่าแป้งมันจะมีกี่แม็กกาซีนเพราะวันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันถูกยึดมาหมดแล้วแต่ก็อย่างที่บอกท่านหนึ่งแม็กกาซีนคือมันมี20นัดคนัดแสดงว่าแป้งยังมีโอกาสจะตอบโต้ก,กับตำรวจได้ลองฟังเสียงท่านลองวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยฮะ ก็อย่างที่เรียนให้ทราบบรร์สกูเขาว่าครั้งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็เริ่มจากปืนกลมือขนาดไอ้นะฮะแล้วแล้วแล้วเสร็จแล้วก็มีปืนพกที่เขาเรียกว่าไฟเซเว่นเนี่ยตัวเนี้ยซึ่งก็ตรงกับตามภาพที่เห็นมาว่าเราก็ตกใจเอ้าเฮ้ยเสียแป้งมีปืนแบบนี้มีกระสุนแบบนี้เลยแล้วถามว่าปืนเนี่ยมีขายในร้านปืนไหมเท่าที่ทราบข้อมูลคือมีกระสุนเนี่ยมีแต่ว่าราคากระสุนเนี่ย ราคานัดละประมาณ150-200บาทต่อนัดนะฮะกระสุนงั้นก็ต้องคนมีเงินจริงถึงจะหาอย่างนี้ได้แล้วกระสุนตัวเนี้ยเขาสร้างมาเพื่อทำลายเสื้อกระอ่อนโดยเฉพาะคือเสื้อกระอ่อนระดับ 3A เนี่ยซึ่งสามารถป้องกันกระสุนขนาดสามาแมกนัมกับอยู่สีแมกนัมโดยทฤษฎีเนี่ยนะ มันมันป้องกันไม่ให้กระสุนผ่านได้แต่แรงกระแทกอีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวนี้แรงกระแทกมีแต่มันคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดนะฮะจากการยิงปะทะกันเนี่ย อย่างที่บอกบังเขียวอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดใจกับช่องแปดเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมฮะให้ดูกระสุนที่ตํารวจเขานับสักนิดหนึ่งก็แล้วกันปรากฏว่าหลังจากเปิดฉากยิงปะทะแน่นอนที่สุดตอนนี้แป้งมีปืนที่ใช้เจาะเกราะได้เห็นบอกแป้งยิงไปกี่นัด6นัดนะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพราะว่าไปเจอกระสุนที่มันเป็นปลอกกระสุนตกอยู่ในกระต๊อบที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ25นัดแบ่งเป็น6นัดของแป้ง19นัดเป็นของเจ้าหน้าที่ในการยิงต่อสู้ฮะแล้วก็จะตรงกับบังเขียว บางเขียวเองเนี่ยก็บอกว่าเอาจริงแป้งมันเปิดก่อนอเพียงแต่ว่าบางเขียวเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่จับใจความได้เนี่ยคืออย่างที่บอกเนี่ยนะฮะตอนนั้นจําไม่ได้หรอกว่ายิงกี่นัดแต่ตํารวจเขาพิสูจน์แล้วว่านาทีที่ยิงกันจริงๆเนี่ยตำรวจล่อเข้าไป10กว่านัดแล้วก็แป้งเนี่ยหเข้าใจว่าหกเสร็จต้องรีบกระโดดหน้าต่างด้วยตอนนั้นแล้วก็รีบหนีด้วยและนี่ก็คือบางเขียวที่บอกคุณผู้ชมไปนะฮะกับการเปิดใจของเขา